ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจมอสซังชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันอังคารที่5กุมภาพันธ์ด้วยนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบันเดย์ไนท์นะครับเวสต์แฮมเสมอกับลิเวอร์พูลไป 1-1 นะครับลาลิก้าสเปนลาโยเวกาโน่พ่ายกับเลกาเนสไป1-2ซีเรียอิตาลีนะครับฟอนซิโนเน่นะครับพ่ายกับลาซิโอไป 0-1 กาเยรี่พ่ายกับอาตาลันต้าไป 0-1 สำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในวันอังคารที่5กุมภาพันธ์นะครับนิวพอร์ตจะพบกับมิดเดิลสโบนะครับเวลา 14:45 เบนฟอร์ดจะพบกับบาร์เนตเวลา 14:45 วูลฟ์แฮมป์ตันจะพบกับชูบิลลี่ทาวน์เวลา 14:45 และควีนปาร์คเรนเจอร์จะพบกับพอร์ตสมาร์ทเวลา 14:45 สำหรับโปรแกรมเดฟเบโบคานะครับที่แข่งขันกันนะครับฮัมบูร์กจะพบกับเนินแบกนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งไฮเดนไฮจะพบกับไบเออร์ลีเวอร์เซนเวลาเที่ยงคืนครึ่งดุสบวกจะพบกับพาเดบอนเวลา 14:45 โบเซียดอทมุนจะพบกับเวเดอร์เบเมนเวลา 14:45 ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับโอลิมปิกมาเซย์จะพบกับบอร์โดฟุตบอลเฟรนช์ครับของฝรั่งเศสครับโปรฟุตบอลจะพบกับดียงเวลาเที่ยงคืนครึ่งแมสจะพบกับลาริองเวลาเที่ยงคืนครึ่งน้องจะพบกับตูรุสเวลาเที่ยงคืนครึ่งและบาสเตียนจะพบกับก้องเวลา 15:00 นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันอังคารที่5กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ